โดยในคลิปนี้ผมจะเสนอ10อันดับร่างสุดน่ารักของตัวละครจากในเกม Final Fantasy ต้อนรับวันวาเลนไทน์กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้วันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับผมนี่คุณร้องเพลงเลยก็แล้วครับผมวันนี้วันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับผมก่อนหน้านี้ผมไปเห็นน้องๆหลายๆคนแหละมาเม้นในคลิปที่ว่าเรารวมร่างหลอนๆถูกปะก็มีน้องๆหลายคนเม้นเหมือนกันนะว่าพี่รวมร่างน่ารักน่ารักของพวกเฟตตี้หน่อยครับรวมร่างที่แบบแบ๊วๆหน่อยค่ะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอยากทำเหมือนกันนะรวมร่างที่แบบรู้สึกว่ามันน่ารักเกี่ยวกับตัวละครในแฟนเฟตตี้นะครับผมแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยวันนี้14กุมภาเป็นวันวาเลนไทน์พอดีวันแห่งความรักนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยหยิบ10อันดับตัวละครสุดน่ารักจากในเกม Final Fantasy มานำเสนอคุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันดีกว่านะครับผมดูเข้าจะเหมาะกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่สุดแหละคอนเทนต์นี้โอเคนะครับสำหรับ10อันดับตัวละครสุดน่ารักจากในเกม Final Fantasy ต้อนรับวันวาเลนไทน์นั้นจะมีตัวอะไรกันบ้างก็ไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับอันดับ10 Circus Babyเจ้า Circus Baby นะครับผมก็จะเป็นหุ่นแอนิมาโทรนิกรูปแบบของเด็กผู้หญิงนะครับผมซึ่งก็เป็นหุ่นที่ตัววิลเลียมอัลตันเนี่ยออกแบบเอาไว้เพื่อให้เธอเนี่ยสามารถรักพาตัวเด็กได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเอาจริงๆแล้วผมมองว่าไอ้หุ่นตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับผมถ้าเกิดมองแบบโฟกัสใกล้ๆแต่ถ้าเกิดว่ามองแบบผ่านๆก็ดูจะมีความน่ารักอยู่พอสมควรอย่างตัวของอลิซาเบธลูกสาวคนกลางของวิลเลียมเนี่ยก็ยังชอบหุ่นเจ้าเซอร์คัสเบบี้อย่างมากๆนะครับผมชอบถึงขั้นแอบพ่อไปเล่นกับเธอเลยทีเดียวเชียวนะครับผมส่วนเหตุการณ์หลังจากนั้นผมขอไม่พูดต่อกันแล้วกันนะครับแล้วก็นั่นนะครับผมถึงแม้ว่าเจ้าหุ่นตัวนี้มันจะถูกออกแบบมาให้ทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำเท่าไหร่นักแต่ถ้าเกิดเรามองด้วยรูปลักษณ์แบบคร่าวๆแล้วก็เจ้าเซอร์คัสเบบี้ก็เป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวที่ผมยกให้เป็นอันดับที่10หุ่นน่ารักนะครับผม9บอลลูนบอยเจ้าบอลลูนบอยนั้นก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะมีความพิศวงแล้วก็มีความน่ารักปะปนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมตัวมันในโผล่มาในเกม Final Fantasy ภาคที่2นั่นเองนะครับโดยที่เจ้าหุ่นบอลลูนบอยนั้นก็จะเป็นหุ่นยนต์รูปแบบของเด็กผู้ชายตัวอ้วนกลมถือบอลลูนอยู่ที่มือด้านขวาและก็มีหมวกสุดเอกลักษณ์ที่มีใบพัดคอปเตอร์อยู่บนหัวด้วยนั่นเองนะครับผมตรงๆตอนแรกที่ผมเห็นมันเนี่ยก็น่ารักน่าชังพอสมควรครับไอ้เจ้าหุ่นตัวเนี้ยแต่พอเป็นฉากที่มันจัมป์สแกร์เราก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่จริงก็นั่นนะครับผมเลยยกให้เจ้าบอลลูนบอยเนี่ยตกมาเป็นหุ่นสุดน่ารักในอันดับที่9นั่นเองนะครับ8บาโรราเจ้าบาโรรานั้นก็เป็นหุ่นแอนิมาทรอนิกอีกหนึ่งตัวในซีรีส์ฟันทามนะครับผมถูกสร้างมาเคียงคู่กับเจ้าเซอร์คัสเบบี้ก่อนหน้านี้เองนะครับและผมเชื่อว่าเจ้าบาโรราเนี่ยน่าจะเป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวที่ถูกใจเด็กผู้หญิงหลายๆคนนะครับผมเนื่องจากว่าคาแรคเตอร์ของตัวมันถูกสร้างมาให้เป็นนักวอลเล่สาวนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทีการขยับที่ลอกมาจากนักวอลเล่โดยเฉพาะเลยก็ทำให้หุ่นตัวนี้มีคนชอบอยู่พอสมควรนะครับผมถ้าเกิดไม่นับออปชันที่มันสามารถเปิดหน้าแยกออกมาได้นะครับผู้ชมผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ารักปัจจัยนะครับผม7ฟันไทม์เฟสตี้เจ้าฟันไทม์เฟสตี้นั้นก็เป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างที่จะชอบพอสมควรนะครับผมเนื่องจากว่ามันมีการผสมผสานระหว่างเจ้าหุ่นเฟสตี้แบบออริจินอลแล้วก็น่าจะเป็นพวกแบบทอยเฟสตี้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ผมยกมันมาติดอันดับเลยก็คือมือขวาของมันครับที่สวมใส่เจ้าบอลบอลติดอยู่ที่มือด้วยนั่นเองนะครับผมทำให้มันดูเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าดูเป็นมิตรกับเด็กๆและด้วยหน้าตาที่เป็นมิตรบวกกับหุ่นเชิดเจ้าบอลบอลที่อยู่ในมือขวาของมันเนี่ยผมก็ยกให้เจ้าฟันไทม์เฟสตี้ติดอันดับที่7นั่นเองนะครับผม6. มิสเตอร์ฮิปโปเจ้ามิสเตอร์ฮิปโปนั้นก็เป็นหุ่นแอนิมาทรอนิกส์อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบพี่แกไม่รู้ว่าชอบหรือว่าหมั่นไส้พี่แกกันแน่นะครับผมเพราะอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับผมว่าเจ้าหุ่นแอนิมาทรอนิกส์อย่างเจ้ามิสเตอร์ฮิปโปเนี่ยมันก็เป็นรูปลักษณ์ของหุ่นที่ผมมองตอนแรกมันก็มีความคล้ายกบเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่พอมาโฟกัสที่จมูกกับหูดีก็ถึงจะรู้ว่าโอเคมันเป็นฮิปโปซึ่งบอกเลยครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเกม Final Fantasy มาก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าความน่ากลัวของเจ้ามิสเตอร์ฮิปโปเนี่ยไม่ใช่ฉากจัมป์สแกร์นะครับผมแต่เป็นฉากที่เราผู้เล่นต้องดูหลังจากนั้นมากกว่าซึ่งมันก็จะเป็นฉากที่มิสเตอร์ฮิปโปอยู่ๆก็ออกมาพูดกับผู้เล่นนะครับผมแล้วมันเป็นฉากที่เราไม่สามารถสคิปได้ยาวประมาณ3นาทีขึ้นไปคุณผู้ชมคือแบบยาวโคตรต้องฟังพี่แกบ่น
แล้วด้วยความน่ารักปนความกวนประสาทนี้นะผมก็เลยทำให้ผมหยิบเจ้ามิสเตอร์ฮิปโปเนี่ยมาติดอยู่ที่อันดับที่6นั่นเองนะครับผมตอนแรกว่าจะใส่ตอนที่เสียงแกพูดแต่ว่าไม่เอาดีกว่า My friend you have met a terrible terrible demise พอ but you know I don't feel too bad about it ฮ่าทอยชิก้าเจ้าทอยชิก้านั้นก็เป็นหุ่นซีรีส์ทอยอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยถูกใจกับตัวนี้มากๆเลยเนื่องจากว่ามันเป็นหุ่นชิก้าแบบเดินว่าแต่ว่านำมาปรับปรุงตัวโมเดลใหม่ให้ดูมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นก็จะมีส่วนเว้าส่วนโค้งของช่วงตรงเอวนะครับผมแล้วก็ส่วนใบหน้าของเจ้าทอยชิก้าเนี่ยก็จะปรับเพิ่มความน่ารักเติมแก้มสีชมพูมากขึ้นให้ดูออกว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เพิ่มเติมความเป็นมิตรให้กับเด็กๆมากขึ้นมากกว่าเจ้าชิก้าเวอร์ชันแรกนั่นเองนะครับผมและด้วยความน่ารักของเจ้าทอยชิก้านี้ก็ทำให้ผมนะครับหยิบมันมาติดอันดับที่5ได้อย่างไม่ยากไม่เย็นนะครับผมแหมน่ารักจริงๆเชียว4แกมร็อกชิก้าแหมรู้สึกว่าชิก้าเนี่ยจะติดเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเจ้าแกมร็อกชิก้านั้นก็จะเป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวที่โผล่มาในเกม Final Fantasy ภาคล่าสุดอย่างภาค Security Beast เองนะครับผมโดยเจ้าชิก้าในเวอร์ชันนี้ก็จะเพิ่มเติมโดยที่มีความเด่นในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่มีมากขึ้นกว่าภาคก่อนๆนะครับตัวเธอก็จะเป็นลูกไก่ตัวสีขาวที่ชื่นชอบการกินพิซซ่าอย่างมากนะครับผมแล้วก็ภายในตัวเกมแล้วก็จะเห็นฉากที่เธอเนี่ยได้ไปกินพิซซ่ากินนู่นกินนี่แบบกินจุ๊บจิ๊บนะครับผมโดยนิสัยความน่ารักและก็คาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยก็เลยทำให้เจ้าแกมร็อกชิก้าเนี่ยติดอันดับที่4หุ่นสุดน่ารักได้อย่างไม่ยากไม่เย็นเลยนะครับผมไหนใครชอบแกมร็อกชิก้าบ้างเม้นบอกผมใต้คลิปนี้นะครับผม 3. ร็อกแซนวูฟเจ้าร็อกแซนวูฟหรือว่าร็อกซี่นะครับผมก็เป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวนึงที่มาแทนเจ้าฟร็อกซี่ในเกม Final Fantasy ภาค9หรือว่าภาค Security Beast นะครับผมตัวเธอก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของหุ่นยนต์ม้าป่าหรือว่าสุนัขที่จอกสาวนั่นเองนะครับมีคาแรคเตอร์ของความเป็นสาวเกลหน่อยๆนะครับผมเป็นสาวห้าวๆที่ดีดคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวเธอมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าภาค Security Beast เนี่ยเขาเพิ่มคาแรคเตอร์ของตัวละครพวกหุ่นแกมร็อกได้มากขึ้นแล้วก็เด่นขึ้นมากกว่าภาคอื่นๆนะครับผมก็เลยทำให้มีหลายๆคนเนี่ยสมัครตัวเองเป็นแฟนดอมของเจ้าร็อกซี่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมเลยยกให้เจ้าร็อกซี่เนี่ยติดอันดับที่3นั่นเองนะครับผม2ซันเจ้าซันในอันดับที่2นี้นะครับผมแหมเหมือนจะมีความโกงนิดๆนะเพราะว่าผมลัดคิวเจ้าซันมาอยู่อันดับที่2เลยส่วนตัวผมชอบมากครับผมเจ้าหุ่นนี้เป็นหุ่นตัวใหม่ที่มาโผล่ในภาค Security Beast หรือว่าภาคที่9นะครับผมโดยที่คาแรคเตอร์ของเจ้าซันเนี่ยก็จะเป็นหุ่นที่อาศัยอยู่ในเดย์แคร์หรือว่าเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กนั่นเองนะครับผมถ้าบ้านเราคงเรียกแบบบ้านบอดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าน่ารักมากคุณผู้ชมภายในตัวเกมเนี่ยวานิซ่าจะลงโปรแกรมให้พวกหุ่นตัวอื่นเนี่ยคอยจับตัวเกเกอรี่ถูกปะแต่ว่าเจ้าซันเนี่ยพอพบเจอผู้เล่นอย่างเราอย่างเจ้าเกเกอรี่เนี่ยตัวเขาเนี่ยกลับไม่รายงานการพบตัวเราครับผมแต่กลับพาเราไปเล่นอยู่ในเดย์แคร์เว้ยคือแบบคาแรคเตอร์พี่แกน่ารักมากไม่สนเรื่องการจับกุมนะคือแบบเจอเด็กในโซนของกูก็ต้องชวนเล่นทำให้ที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ดีนะครับผมก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบคาแรคเตอร์ของเจ้าซันอย่างมากๆเลยดูมีความเป็นเพื่อนที่แบบเทคแคร์แล้วก็เล่นสนุกเองนะครับผมเลยยกให้เจ้าซันเนี่ยติดอันดับที่2นั่นเองนะครับส่วนเจ้ามูนนี่ก็โอเคและอันดับที่1 Lover's Toy Chica ครับผมเจ้าเลิฟเฟอร์ทอยชิก้าเนี่ยจริงๆมันเป็นชื่อที่ผมตั้งให้นะครับเอาจริงๆแล้วมันก็คือเจ้าทอยชิก้านั่นแหละแต่เป็นเวอร์ชันที่ไม่มีปากแล้วก็ดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับผมจากที่ว่าตอนแรกเจ้าทอยชิก้าจะเป็นดวงตาสีขาวในตาสีฟ้าถูกปะแต่นี่จะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันตาสีดำแล้วก็ในตาสีขาวแทนนั่นเองนะครับผมและพอการที่ว่าเจ้าทอยชิก้าเนี่ยปากที่เป็นรูปแบบของไก่มันหลุดไปมันกลายเป็นว่ามันดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับผมอย่างโมเดลที่ผมให้ผู้ชมดูตัวเนี้ยมันก็จะเป็นโมเดลที่ไม่ได้ตรงเป๊ะกับในตัวเกมขนาดนั้นนะเขาเหมือนจะเพิ่มสัดส่วนของเจ้าทอยชิก้าให้มันดูสะบึ้มนิดหนึ่งนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เรานับได้ว่าเป็นเหมือนกับทอยชิก้าเวอร์ชันพังนะแต่ว่าไม่ได้พังมากและก็ออกมาในตัวเกมภาค2เพียงแค่ว่าเป็นแบบออกมาแค่นิดเดียวเองนะครับผมแต่ก็เป็นอีกหนึ่งร่างที่ผมเชื่อว่าถ้าเราถามว่าร่างไหนที่น่ารักที่สุดในบรรดาหุ่นในเกม Final Fantasy เนี่ยผมเชื่อว่าต้องมียกให้เจ้าทอยชิก้าเวอร์ชันนี้ติดอันดับอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมหนึ่งในนั้นคือผมด้วยก็นั่นนะครับผมเลยยกให้เจ้าทอยชิก้าเวอร์ชันนี้ติดอันดับที่1นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเป็นไงบ้างกับ10อันดับนะครับผมมีอันดับไหน
ตรงใจกับคุณผู้ชมบ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมหรือว่ามีตัวอื่นๆที่น่ารักอยู่ในใจคุณผู้ชมอีกและไม่อยู่ในสิบอันดับนี้ก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมเราอ่านอยู่นะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วก็แฮปปี้วันไทยสุขสันต์วันไทยกับทุกท่านด้วยนะครับผมอย่าลืมบอกรักกับคนที่คุณรักนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ